ขณะเดียวกันวันนี้ความหวังของเหล่าบรรดาญาติๆผมอยากให้ดูภาพเมื่อตอน 17:45 พลทหารชัยชนะช่างวาดอายุ22ปีเป็นอีกหนึ่งทหารนะครับผู้ชมฮะที่สูญหายไปพร้อมกับทางด้านของเรือหลวงสุโขทัยวันนี้ทางด้านของคุณย่าอายุ77ปีคุณผู้ชมครับคุณย่ามารีช่างวาดเดินทางมาเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่บางสะพานประจวบคีรีขันธ์และปรากฏว่าทางคุณย่าเองได้มีการนำธูป69ดอกเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอตัวหลานชายก็คือทางด้านพลทหารชัยชนะโดยวันนี้เองเนี่ยทางคุณย่ายังบอกด้วยถ้ายังไงก็ตามแต่ขอให้หลุดพ้นจากก้นทะเลแล้วได้กลับบ้านคุณย่าเองได้มีการท่องบทสวดแล้วก็หลังจากนั้นอัญเชิญหมอครูภาคใต้ที่คุณย่าเคารพนับถือและเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรขอให้พาหลานกลับบ้านคุณย่ายอมรับเนี่ยนะครับว่าณวันนี้ยังมีใจหวังว่าหลานจะปลอดภัยลองฟังเสียงคุณย่าดูหน่อยครับก็กำลังใจก็ดีขึ้นแต่ว่าครึ่งๆต่อครึ่งไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บ่อยว่าไม่รู้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายมันตุกติ๊กตุกติ๊กอ่ะแต่มันมาติดทหารไม่ที่ทำไม่ที่ทำไมไม่ได้คุยเลยอ่ะไม่ติดต่อมาเป็นเดือนแล้วไม่ได้พูดค่ะก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ส่งอะไรเลยค่ะมีความหวังว่าอยากให้มีชีวิตอยู่และทุกคนที่สูญหายไปให้มีชีวิตอยู่ทุกคนค่ะไม่ใช่เฉพาะหลานของยายนะตัวชื่อเบสชื่อเล่นชื่อเบสวันนี้ก็ท่านครับเพราะฉะนั้นหลายคนเอาใจช่วยนะครับตอนนี้มีอีก24ท่านผมให้คุณผู้ชมดูผังตรงนี้ก่อนนะครับและนี่คือผู้ที่รอดชีวิตที่ได้มีการพบเจอคือ2คนล็อตแรก75ถูกไหมฮะล็อตแรก75คุณผู้ชมดูนะครับว่าอันนี้คือล็อตใหม่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้คือคุณณัฐธีถูกไหมครับซึ่งคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคุณณัฐธีเองเนี่ยคือคนที่เมื่อวานนี้ถ้าทีมข่าวเปิดภาพคุณณัฐธีหน่อยตอนที่ลำเลียงกลับมาที่บางสะพานคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวคุณณัฐธีเองเนี่ยเหมือนศีรษะแตกค่ะเปิดภาพคุณณัฐธีขึ้นมาด้วยนะฮะแล้วก็ของวันนี้ก็จะเป็นทางด้านของคุณชนัญญูรวมทั้งที่สำคัญก็คือวันนี้มีเหล่าทหารเสียชีวิตอีก5ท่านคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผมให้คุณผู้ชมดูภาพนี้เพราะทางด้านผมจะเริ่มจากทางด้านพันจ่าเอกณัฐธีก่อนคุณณัฐธีเมื่อวานนี้กลับขึ้นมาบนเรือหลวงอย่างปลอดภัยเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะแล้วขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะนี่คือวินาทีที่คุณณัฐธีลอยคออยู่กลางทะเลให้ดูภาพเต็มๆนะฮะเขาคือคนนี้แหละฮะนี่จริงๆต้องไล่แต่หัวเรือดีกว่าเห็นใช่ไหมฮะจริงๆต้องไล่แต่หัวเรือดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ